มั่วไม่รู้จิ้มมั่วครบหรือยังโอเคน่าจะครบแล้วเดี๋ยวดูสิตุ้ยอะไรเนี่ยอันนี้ถามแบบถามเล่นๆนะแบบไม่ต้องตอบกันแบบจริงจังก็ได้เอาแค่พยักหน้าหรือว่าส่ายหัวเท่าที่ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับดูคลิปวิดีโอของปิมคุงมานะครับผมเกี่ยวกับเกม Summoner War นะครับผมเนี่ยเติมทุกแพ็คเหมาทุกอันทุกเทศกาลไม่ว่าจะเฉลิมฉลองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอ้ปิมมันจัดหมดแบบไม่เคยพลาดถามท่านผู้ชมจากใจเห็นในความชิบหายวายป่วงของผมมาเยอะไอ้แพ็คเกจพิเศษ8ปี #2เนี่ยตรงนี้ถ้าเติมเนี่ยรวมประมาณหมื่นกว่าบาทท่านผู้ชมอยากให้ผมเติมไหมถ้าอยากให้ผมเสียเงินหมื่นกว่าบาทกดไลค์อ่ะขอดูพลังงานไลค์หน่อยถ้าไลค์มันเกินหมื่นเนี่ยแสดงว่าเฮ้ยกูโดนแต่ถ้าไม่ถึงเนี่ยเอาไปผมไม่เติมนะแต่ถ้าเกินหมื่นปุ๊บโอเคมึงทำไปเพื่ออะไรวะปิ๊มทำไมอ่ะทำไมกูต้องเอาไลค์มาแลกกับเงินที่กูไม่จำเป็นจะต้องเสียก็ได้อ่ะไลค์ละ1บาทถ้าหมื่นไลค์ผมเหมาทุกแพ็คแต่ถ้าไม่ถึงขาดแม้แต่ไลค์เดียวต่อให้มันเป็น 9,999 กูก็ไม่นับถึงหมื่นเอาดี แล้วมันลุ้นกันฮะว่าจะได้กินเงินในปิมอีกไหม ตอนนี้กำลังทะเลาะกับตัวเองอยู่ว่าไอ้ปิมมึงเกลือมึงชิบหายมาเยอะแล้วนุ้ยมึงยังจะเติมอีกหรออ่ะเอาเป็นว่าคนดูเป็นคนตัดสินละกันนะครับวันนี้เนี่ยผมมีแผนไว้ด้วยเราจะตี RTA แบบปิดตากันแค่คิดก็ชิบหายแล้วฮะแต่ว่าก่อนจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมนิดนึงด้วยอย่างที่บอกครับ Summoner War เนี่ยเป็นเกมแห่งกิจกรรมอยู่แล้วนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจเทศกาลฉลองเปิดให้บริการทั่วโลกครบรอบ8ปีอันนี้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมของขวัญพิเศษรายวันเก็บสะสมเหรียญในแต่ละวันวันที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยเป็นวันที่23คือกิจกรรมเพิ่งมาเลย24 25อะไรอย่างงี้ก็จะได้รับของตามนี้คุณผู้ชมเราเคลียร์เควสเนี่ยก็คือใช้พลังงาน400หน่วยเนี่ยนะครับผมก็จะได้รับการสะสมเควสตรงนี้เคลียร์4ครั้งได้หินมโนเคลียร์8ครั้งนะครับได้เพชรเคลียร์16ครั้งได้สกอร์แสงมืดน่าสนใจมากตรงนี้นะครับผมอย่าลืมมารับกันด้วยนะจ๊ะและอีกไม่กี่วันนะครับผมกิจกรรมการอัพเลเวลมอนสเตอร์เนี่ยก็จะหมดลงแล้วที่ผมเอามาเตือนเนี่ยเพราะว่าคือกิจกรรมเกมมันเยอะนะครับผมบางอันเราลืมบางอันเราแบบเผลออ๋องไปนึกออกปะก็ไม่อยากให้เสียสิทธิ์กันตรงนี้นะครับ นี่ผมก็ยังไม่ได้อัพเลยนะคือผมเก็บสะสมแล้วก็ค่อยมาอัพทีเดียวนะครับอย่าลืมมาอัพสกิลเลเวลกันตรงนี้ด้วยนะครับมีหลายกิจกรรมที่จะหมดพร้อมกันเลยคุณผู้ชมกิจกรรมหีบนำโชคนะครับแล้วก็กิจกรรมซัมมอน5ดาวแท้อย่าลืมมารับของกันด้วยผมรับไปหมดแล้วนะครับก็มีสกอร์พอให้เปิดกรุบๆนะครับผมขำๆก่อนที่เราจะไปเล่น RTA แบบปิดตากันคุณผู้ชมมาเปิดสกอร์กันสักเล็กน้อยดีกว่านะครับเพื่อจริงๆผมก็ไม่ได้คาดหวังหรอกว่าเราจะได้5ดาวจากคลิปนี้เพราะสกอร์ผมกะมาเปิดเล่นๆเลย60กว่าใบของคือเปิดทิ้งอันนี้ผมเปิดใบแรกเนี่ยแบบมีหมดแล้วใช่ไหมจอมาธาตุลมผมมีแล้วใช่ปะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมีแล้วไอตัวที่ยังไม่มีเนี่ยมึงไม่มามาทำไมวะเสียดายถ้าโอลิเวอร์ลงมานะกูวิ่งรอบบ้านพูดแค่นี้วิ่งรอบบ้านเลยนะครับผมไม่เป็นไรอย่างที่ผมบอกกับท่านผู้ชมไปนะครับว่าคือถึงมันจะไม่มาเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นไรวันหนึ่งยังไงมันก็ต้องลงหินมโนนะครับผมสภาพก็เหมือนกับผู้การท่านลมที่เราได้กันสภาพเดียวกันนะครับผมยังไงหินมโน20,000กว่าก้อนของผมเนี่ยยังไงก็น่าจะได้มั้งนะเคยนะเว้ยเปิดกัน 30,000 ก้อนไม่ได้ตัวที่อยากได้ก็มีเหมือนกันนะครับ50กว่าใบคุณผู้ชมเปิดกันขำๆนะไม่ได้หวัง5ดาวอยู่แล้วครับอันนี้เปิดเล่นนะครับเพราะว่าฟาร์มได้สกอร์มาเนี่ยก็อยากมาเปิดให้ท่านผู้ชมได้ดูลุ้นๆกันตลกๆนะครับไม่ได้ไม่เป็นไรและตอนนี้เราเปิดรับเปิดสกอร์ให้กับเพื่อนๆแล้ว
ใครอยากออกคิวโดช่องพิมคุงหรือมีความชอบในสไตล์ในการเปิดนะครับผมทักหาผมได้เลยทาง Facebook ส่วนตัวนะครับถ้า Facebook ส่วนตัวผมไม่ตอบผมขอความกรุณาทักไปใน Instagram ก็ได้เพราะว่าถ้าทักไปในแฟนเพจเนี่ยผมไม่ค่อยได้ดูไม่ค่อยได้อ่านกลัวไม่เห็นข้อความไม่ใช่อะไรนะครับผมที่ผมไม่ตอบนี่ไม่ใช่ว่าผมหยิ่งนะแต่คือคนจำนวนทักอะมันเยอะมากๆนะครับแล้วมันตอบไปทั่วถึงไงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมปัดทีเดียวเลยนะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมขี้เกียจมานั่งย่อยปีกนะครับการที่เราจะหามอนสเตอร์ตัวเดียวจากที่มันมีเป็นร้อยๆเนี่ยมันยากอยู่แล้วครับถ้าได้ก็ถือว่าดวงดีถ้าไม่ได้ก็ช่างมันผมต้องรอแบบพวกแบบตามเทศกาลเนี้ยมีสกอร์พิเศษไอ้อย่างนั้นน่ะน่าลุ้นอยู่โอเคหมดมีแสงมืด2ใบเปิดไปเลยนะไม่คาดหวังนะครับผมแสงมืดมีอีกใบนึงโอเครู้เรื่อง2ใบไม่ผ่านช่างมันนะครับรีเจนมีให้เห็นไหมโอเคไม่มีไม่เป็นไรผมผ่านโลกมาเยอะครับแค่นี้ผมไม่รู้สึกรู้สาอยู่แล้วนะครับเราได้5ดาวมาตัวหนึ่งกับสกอร์60กว่าใบคือมันเกินไปเดี๋ยวเราจะย่อยตัวนี้ทิ้งแล้วก็เอามาทำเป็นปีกเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมเอามอนสเตอร์ไปเก็บก่อนเดี๋ยวเราจะเริ่มตี RTA แบบปิดตาใครแม่งเสนอมาวันนี้กูอยากต่อยหน้ามึงมากเลยนะ ไปนั่งอ่านในคอมเมนต์เนี่ยนะครับพี่ปิมลองเล่นแบบนี้ไหม RTA แบบปิดตาแต่ว่าแจ้งแบบนี้จะขออนุญาตไม่กดในโหมดแรงค์นะครับเพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่นานแล้วนะครับผมมันก็จะรีซีซั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันเป็นการใส่แรงค์แบบจริงจังแล้วนะครับผมเลยขออนุญาตตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแต่เราจะไปตีเล่นในห้องซ้อมกันโอ้โหมีคนเยอะจังวะเนี่ยห้องหนูคนเยอะมากขอเข้าหน่อยได้ไหมครับพี่ครับผมขอแทรกตัวคนนึงครับพี่ใครก็ได้ออกให้ผมคนนึงครับพี่หรือไปห้องนูบ2ห้องนูบ2ก็ได้นะครับผมโอ้มาลองดูกันผมเตรียมผ้าปิดตาที่ภรรยาซื้อให้นะครับผมพร้อมโหนี่คือบอดสนิทเลยนะคุณผู้ชมนะมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับผมจ๊ะเอ๋เขาเองแต่นี่คือบอดเลยนะเรียบร้อยเลยมองไม่เห็นต่อให้ลืมตานี่ผมลืมตาอยู่นะโอ้ยขนแทงตาฮะเฮ้ยห้องนี้คนมันน้อยคุณผู้ชมต้องไปห้องหนึ่งห้องแรกแต่ห้องแรกเข้าไม่ได้เดี๋ยวคนเยอะอุ้ยเข้าได้ละแค่นั้นแหละเราสุ่มกดเลยคุณผู้ชมนะครับลองดูแต่ว่าเวลาเล่นหมายถึงว่าตอนกดเนี่ยก็ต้องขออนุญาตแบบลืมตาเล่นเริ่มยังนี่นะตัวแรกอันนี้ผมหมุนอยู่ป่ะอันนี้ผมขยับสกอร์ด้านล่างอยู่ไหมกดอยู่ป่ะไม่รู้กูจิ้มมั่วนะตัวนี้ลืมตาดูเพราะว่ามันต้องกดตกลงผมมองไม่เห็นเฮียแล้วเนี่ยอีกตัวนึงกดโดนไหมเนี่ยไอ้กูกดไม่โดนเลยเนี่ยเนี่ยโอเคได้อยู่สองตัวนี้ได้นะสองตัวนี้ถือว่าเป็นคอมโบกันอยู่ได้อยู่นะครับโอเคต่อเลยฮะผมกดตัวนี้โอเคครบยังอันนี้ครบยังไม่รู้ดาไม่ออกมั่วไม่รู้จิ้มมั่วครบหรือยังโอเคน่าจะครบแล้วไหนดูสิตัวอะไรเนี่ยโอเคโอ้ยแม่งคอมโบจัดเต็มโอเคเป็นตัวสุดท้ายอ่ะกดมั่วได้ละตัวอะไรวะเนี่ยเอาแล้วแม่งแบนมั่วด้วยโอเคเจ๋งอ่ะใครมันคนคิดใครมันคนคิดพวกมึงอ่ะสั่งไปจากคอมเมนต์ละเด้อดีผมมาจะเอาอยู่ก็ได้เว้ยได้อยู่เบาก่อนพี่เบาก่อนใจเย็นนะครับแม่งรีสกิลแพนด้าผมเลยว่ะผมไม่สามารถโดดได้แล้วตอนนี้เอาลมวันระเบิดตัวไหนดักโอเคถูกต้องนี่เขาเล่นถูกนะโอเคได้อยู่ใจเย็นก่อนใจเย็นทุกคนใจเย็นนะเรายังอยู่ในคอนโทรลไหมได้ไหมวะแม่งกูไม่ได้ขยับเลยฮะชิบหายกูไม่ได้ขยับเลยฮะชิบหายแล้วโอเคได้อยู่สตันได้ไหมอ่ะหวังเยอะไปเปล่าสตันโอ้ยเชี่ยแล้วโดนอีกชุดหนึ่งแม่งอย่าหาทำมึงอย่าหาทำชิบหายใครเป็นคนคิดมาเนี่ยแม่งตาแรกก็ไม่รอดเลยฮะคือเกมซัมเมอร์วอร์มันจะมีทั้ง
ตัวเก่งแล้วก็ตัวที่แบบเก่งสำหรับตานั้นๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอตัวพวกเนี้ยที่ยืนอยู่ตรงเนี้ยไม่ควรมายืนอยู่ด้วยกันเลยอ่ะเข้าใจไหมตีกูจิ้มกูทำอะไรไม่ได้เลยคือไม่คิดกดม่วงจิกดแบบไม่รู้อะไรเลยอ่ะปึ๊บเก๊ได้ไหมแม่เก๊กอีกกูนอนเลยได้ไหมสภาพแม่งเอ้ยอย่าทำฮะสตันแหมลูกอิดกูไม่เคยทำอะไรได้เลยเละฮะแล้วกูสู้สุดใจตายไปใช่เปรตเลยพอไม่อ่านแล้วคอมเมนต์อะลองมาไต่แรงไหมแต่อันนี้คือผมจริงจังนะเล่นจริงจังนะคุณผู้ชมนะไม้เดียวพอนะครับเราค่อยๆเกาะแต้มไปเรื่อยๆนะครับผมว้าวโอ้แม่กูเจอ3แดงกูออกเลยได้ไหมเนี่ยพังชนะกูไปเลยยากครับยากอันนี้คือยากเลยม้าเหมาะไหมม้าเหมาะนะระแบนตัวนี้ทิ้งได้ครับได้คิดว่าได้วันนี้จะแพ้ทั้งวันเลยเหรอกูกดมาเจอ3แดงอะมึงว่าไงอะมึงว่าไงกูควรรู้สึกยังไงดีอะหรอเขาจะม้าผมให้ตายเลยเหรอเธอแรกอะเขาสามารถฆ่าว้าเหี้ยเขาเอานานะก่อนว่ะเวอร์เขาเอานานะก่อนเลยไม่เอาจัดอะโอ้โหแม่งเอียงอีกโอ้โหต้องเสียงยิงแล้วครับต้องยิงยังไงก็ต้องยิงเชื่อแม่งเอียงมาสตันน่ะสตันดีเคมืดผมไม่งั้นดีเคมืดผมได้ตียังไงแพนด้าก็ตายพอแพนด้าตายปุ๊บไอ้นานาผมจะได้ลูกแก้วโอ้โหแม่งสวยครับเอียงต้องให้ดีเคมืดเอียงหรือไม่ก็คือไม้เอียงอีกตัวหนึ่งเพื่อให้ได้ลูกแก้วมาเข้าไม่ทันครับเดี๋ยวม้าจะเข้าเทิร์นก่อนเนี่ยผมแม่งไม่มีเอ็กซ์เคียอะไรเลยโอ้ยแซงโอ้เอ็กซ์เนี่ยผมแม่งไม่อยากมาเล่น RTA แบบตอนถ่ายคลิปอะถ้าเล่นแบบโหมดจริงจังอะนะแม่งแม่งไม่คีอีกเอ็กหน่อยทีนึง BKX ทีนึงฝั่งตรงข้ามแม่งเอ็กทุกเทิร์นนี่แบบอยากบ่นนะแม่งมึงไม่ต้องมาเอ็กหรอกไอ้เป๋ตอนเนี้ยไม่ได้จำเป็นเลยหายเราเจอคนเก่งเว้ยแต่เราไม่ควรอยู่ในรูปเกมแบบเนี้ยคุณผู้ชมคือผมไม่ควรแหมเอ็กแหมเอ็กขึ้นมาเชียวเอ็กขึ้นมาเชียวเอ็กขึ้นมาเชียวมาเอ็กอันแน่แม่งม้ากูตายเลยจืดเลยทีนี้ชนะได้ไหมชนะยากครับชนะยากโอ้โหแม่งสตันอีกเหี้ยเกินไปปะเนี่ยแม่งถ้าดีเคได้ X ได้อะไรหน่อยมันก็ยังได้ลุ้นไงชนะยากแม่งสตันอีก
ูอยากขวนหน้ามึงว่ะพอนะปีกเดียวพอนะปีกเดียวพอนะโอเคแหลงปีกเดียวพอนะพอเจริญเจริญนะพูดแค่นี้แหละไม่ได้อ้างนะเว้ยแต่แบบมันทุเรศไปจริงๆไอ้หนุ่มฝรั่งถ้ามึงดูคลิปนี้อยู่นะคำเดียวเลยมึงไม่ได้เก่งนะไอ้หนุ่มมึงไม่ได้เก่งเพื่อนดูนะโอเคช็อตนี้ไม่เป็นไรก็แตกไม่ติดสตาร์ทไม่เลยไม่เป็นไรนะครับปุ๊บผมรู้แล้วเขาจะเล่นนานะปุ๊บเขาโดดใส่นานะโอเคนานะตายลูกแก้วเหลือศูนย์นะครับแต่ช็อตเนี้ยแพนด้าแม่งอีเอ็กแพนด้าอีเอ็กปุ๊บแม่งตีเอาบัฟบนหัวของ DK ออกและแม่งสตันได้ด้วยคือถามว่าสตันดอกนี้เนี่ยมันเปลี่ยนอะไรบ้างเปลี่ยนเยอะเลยครับไม่งั้นเนี่ยช็อตนี้เข้าม้าผมถูกไหมม้าผมยิงแพนด้านะครับเดี๋ยวดูนะม้าผมยิงแพนด้าเลือดเหลือไม่เยอะนะครับม้าเปลี่ยนร่างกลับนะครับแล้วเทิร์นต่อไปเพื่อนๆดูเกตมันจะเป็นเทิร์นของ DK มืดนะครับแทงไปปุ๊บดีเคมืดควรที่จะกระโซกแพนด้าตายและเกมจะเปลี่ยนยังไงอีกถ้าแพนด้าตายจะมีลูกแก้ว1ลูกแก้วอยู่ที่นานะเท่ากับในทีมผมมีตัวตายได้อีก1ตัวและถ้าตัวนั้นตายต่อให้ตัวนั้นตายไปเกิดขึ้นมาใหม่โทเทมลมก็สามารถฮิลเพื่อที่จะรักษาแผงของทีมได้อะแบบคือมันไม่ควรอะดูดิแม่งไม่อันนี้อธิบายเฉยๆก็เป็นข้ออ้างก็ได้มองก็เป็นข้ออ้างแล้วกันเราอย่าไปคิดว่าเฮ้ยโดนแค่นี้ปิมเล็กน้อยทำไมมึงบ่นอะไรเงี้ยคือจะบอกว่าทุกการเด้ง EX แต่ละครั้งเนี่ยแม่งมีความหมายแบบมากมีความหมายเสมอมันทำให้เกมพลิกเปลี่ยนแนวไปได้เลยอะไรเงี้ยก็ทำนะมองอะไรไม่เคยเห็นคู่หัวร้อนเหรอไปแล้วจากนั้นคลิปต่อไปไอ้หมดนรกนี่อารมณ์ดีอย่าเข้ามาเล่นนะThank you.